ัสดีค่ะนักเรียนนะคะพบกันในชั่วโมงที่5นะคะกับวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยครั้งที่2นะคะภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาครั้งที่2นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาครั้งที่1นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะปรมินทร์ได้รับความรู้อะไรกันบ้างลูกจำได้ไหมคะเปิดใหญ่เลยได้ไปอ่านไหมคะลูกสุพนัทได้ไปอ่านกันไหมอัธวุฒิดีกว่าได้ไปอ่านไหมครับเท่าที่จำได้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะลูกสถานที่นะคะภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะคะสถานที่เกี่ยวกับวัดวัดวาอารามต่างๆเกี่ยวกับวิหารนะคะสิ่งก่อสร้างในอดีตสมัยที่อยุธยานั้นเจริญรุ่งเรืองนะคะกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนานถึง417ปีนะคะและมีพระมหากษัตริย์ถึง33พระองค์นะคะการที่มีพระมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถทุกๆพระองค์นะคะได้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับกรุงศรีอยุธยานะคะจึงเป็นราชธานีนานยาวนานถึง417ปีแล้วก็มีสิ่งที่สวยงามเกิดขึ้นมากมายนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนด้วยเสียงเพลงกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการปลุกเร้าจิตใจให้หนูได้เป็นไงลูกอยากเรียนมากขึ้นบางคนเริ่มง่วงบางคนบอกว่าประวัติศาสตร์นั้นโอ้ยน่าเบื่อเรียนแล้วจำไม่ได้เพราะหนูไม่ค่อยจะจำใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาฟังเพลงพร้อมๆกันนะคะร้องได้ช่วยกันร้องปรบมือไปด้วยลูกมาเรียนปลายทางด้วยนะคะI'm not afraid to die.
บมือให้ตัวเองด้วยค่ะค่ะคำว่าอยุธยาเป็นดังเมืองทองของพี่น้องเราคนไทยนะคะเราคนไทยแล้วก็ต้องนึกถึงประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่บรรพบุรุษของเรานะคะได้กระทำสิ่งดีๆสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกนะคะรุ่นหลานนะคะรุ่นของนักเรียนแล้วก็ต่อไปนักเรียนก็มีลูกมีหลานใช่ไหมลูกลูกหลานเลยล้นมากมายนักเรียนก็ต้องเล่าประวัติศาสตร์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตให้ฟังว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างการถ่ายทอดนะคะจากคำพูดจากการเล่าต่อๆกันไปหรือจากตำราเรียนนะคะตำราเรียนนักเรียนก็ไปค้นคว้าอ่านหนังสือได้นะคะในห้องสมุดหรือค้นคว้าที่ไหนลูกอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เรามีวิวัฒนาการที่ทันสมัยอยากทราบอะไรก็เข้าไปที่ไหนลูก Google นะคะนักเรียนก็เสิร์ชหาสิ่งต่างๆที่นักเรียนคิดว่าเป็นประโยชน์กับตนเองคิดว่าเป็นประโยชน์นะลูกอะไรที่เป็นโทษอะไรที่ไม่น่าค้นหาเราก็อยากเข้าไปให้มากมายนะคะอาจจะทำให้เรานั้นมาคะบางคนไปดูแต่สิ่งบันเทิงดูแต่ละครดูแต่ภาพยนตร์ในเน็ตใช่ไหมลูกนะคะสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเรียนบอกน่าเบื่อนะคะไม่อยากเรียนนักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์นะคะวันนี้เรามาเรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาว่าบรรพบุรุษของเรานั้นได้สร้างสิ่งดีๆเอาไว้มากมายมีด้านไหนอีกนะคะขอสไลด์ด้วยนะคะภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา2นะคะ